ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญจิตภาวนาอบรมจิตของตนเองให้สงบเพื่อให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองของจิตคือโลภะโทสะโมหะและเพื่อให้จิตเกิดความผ่องใสสว่างพร้อมทั้งให้เกิดความสงบในจิตจะได้เป็นพลังในการส่งเสริมปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งหลายทั้งที่ควรปฏิบัติและที่ควรละเสียที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้อีกประการหนึ่งการกันกรองของธรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยและความเป็นไปในการปฏิบัติธรรมซึ่งธรรมทั้งหมดนั้นมิใช่ว่าจะถูกกับจริตอัธยาศัยเสมอไปบางส่วนบางอย่างไม่ถูกกับจริตอัธยาศัยก็มีจึงต้องมีการเลือกเฟ้นธรรมให้ถูกกับจริตอัธยาศัยของตนเหมือนกับคนซื้อเสื้อผ้านุ่งก็ต้องดูความใหญ่ความสูงและเหมาะสมในความเป็นไปให้พอเหมาะพอดีถ้าเพียงจะเป็นสักเสื้อว่าเพื่อผ้าแล้วซื้อไปนุ่งไม่ได้ใส่ไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นก็จะเสียประโยชน์ฉันใดการปฏิบัติธรรมต้องหมั่นฟังธรรมบ่อยๆถึงธรรมอันใดที่ฟังมาแล้วทำให้บ่อยซ้ำเติมเข้าจะชัดเจนยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบรู้รอบคอบในธรรมที่จะนำมาปฏิบัติวันนี้ก็จะขอสรุปในอนุสติทั้ง10ประการนั้นและจะชี้ให้เห็นว่าธรรมใน10ประการหรืออนุสติใน10ประการนั้นข้อไหนเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาจดจำหรือเข้าใจเพื่อไปแก้อารมณ์แก้ในความเป็นไปในการภาวนาของเราเองเพื่อจะให้จิตของเราเข้าสู่ธรรมก็ต้องรู้จักการแก้การเจริญให้เหมาะสมกับความเป็นไปดังได้กล่าวมาอนุสติทั้ง10ประการนี้เป็นสมถกรรมฐานหรือเรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้จิตภาวนาก็ได้เป็นอุบายให้เกิดจิตเกิดความสงบเพื่อให้จิตเห็นกำจัดนิวรณ์ต่างๆให้สงบระงับหายไปในอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกคำว่ากรรมฐานคือการงานทางจิตและทางปัญญาตามรู้ด้วยความมีสติในการกำหนดจิตให้สงบตามรู้ในการเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงจะยังผลให้เกิดความสงบขึ้นนี้เรียกว่าอนุสติภาวนาในข้อแรกคือพุทธานุสติที่ได้กล่าวแล้วว่าการรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันเห็นอิติปิโสภะคะวาแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตัวเองโดยชอบวิชาจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และข้อปฏิบัติคือวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือหมายความว่าเมื่อมาเกิดในโลกนี้ยอมทำความดีต่างๆนานาประการแก่มหาชนโดยทั่วไปจนได้ขนานนามและกล่าวคำสรรเสริญยกย่องว่าเป็นพระศาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ที่พระอานจากไป
ความอะไรถึงความเคารพและความนอบน้อมความยำเกรงความรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากันอยู่ทั้งอย่างสม่ำเสมอและยังให้ความเคารพการบูชาแม้พระองค์นิพพานไปแล้วเป็นพันๆปีก็ตามก็ยังมีความเคารพความบูชาอยู่เช่นนั้นจึงเรียกว่าเสด็จไปแล้วดีแล้วคือหมายความว่าไปด้วยความรักความอาลัยความเคารพความนับถือความบูชาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปดีแล้วก็เพราะว่าได้สั่งสอนธรรมและวินัยแก่สาวกพุทธบริษัทว่าอย่างถูกต้องเรียบร้อยดีงามและธรรมที่ตรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานคือจะเป็นการตัดกิเลสและกองทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ได้สอนโดยประกาศทั่วไปยังชนทั้งหลายให้ได้เห็นอัตเห็นธรรมทันในสายไม่พระองค์บ้างมาในภายหลังบ้างแต่ก็ชื่อว่าพระองค์เสด็จไปดีแล้วด้วยการมอบสมบัติอันล้ำค่าที่พระศาสดาของเราสั่งสมมาเป็นเวลานานแสนนานให้กับพุทธบริษัทประดุจลูกหลานไว้เป็นเครื่องปฏิบัติต่อไปในวันหน้าเพื่อดำเนินตามรอยพระศาสดาให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จึงได้นามว่าสุคโตแปลว่าผู้ไปดีแล้วโลกวิทูแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกนั้นคือหมายความว่ารู้ความเป็นไปของสัตว์โลกที่มีกิเลสหนาหยาบบ้างมีกิเลสอย่างกลางบ้างมีกิเลสอย่างละเอียดบ้างคนในโลกนี้สามารถรู้ธรรมได้ก็มีรู้ธรรมไม่ได้ก็มีรู้ได้ด้วยรู้เร็วได้ก็มีกลางๆก็มีช้าก็มีที่รู้ไม่ได้เลยก็มีความเป็นผู้รู้ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงแผ่พยานรอบรู้โดยทั่วไปนั้นและพระองค์ก็ได้ทรงโปรดปรานพระองค์ก็ได้ทรงโปรดเสด็จไปแสดงธรรมบ้างบางทีก็ทราบว่าท่านเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าพุทธองค์ณที่พระองค์ประทับอยู่ในวัดต่างๆนั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้ชนเหล่านั้นรู้แจ้งเห็นจริงในโลกไม่งมงายไม่หลงงมงายด้วยประการทั้งปวงจึงชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในโลกคือหมายความว่าพระองค์มีพระปัญญาปรีชาฉลาดตรัสรู้อริยมรรคอริยผลได้ด้วยพระองค์เองและยิ่งไปกว่านั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทุกท่วนหน้าพร้อมทั้งไม่ได้ทรงหวังอามิตรหรือชื่อเสียงแต่ประการใดมุ่งแต่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้พ้นทุกข์เท่านั้นปุริสดัมมาตาลิสัตถาเดวมนุสสานังพุทโธภควาพระองค์จึงได้นามว่าเป็นผู้เยี่ยมที่สุดคือเป็นศาสดาหรือครูอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในช่วง45พรรษาที่พระองค์ผ่านมาได้เทศนาทั้งเทพพยดาชั้นต่างๆและมนุษย์ในฐานะโดยทั่วไปจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและจันทานประการใดก็ตามหรือพุทธบริษัททั้งฝ่ายครหัสถ์และฝ่ายบรรพชิตก็ได้ทรงเสทนาสั่งถอนแนะแนวทางปฏิบัติจนพ้นทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ถึงมรรคผลเป็นจำนวนมาก
โดยที่ไม่มีศาสดาอื่นในคนอื่นผู้อื่นที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดแนะนำสั่งสอนประชาชนให้รับผลมากมายดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงทำได้พุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเป็นผู้ว่าตื่นแล้วผู้เบิกบานผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานผู้รู้แล้วคือรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4เป็นต้นผู้ตื่นแล้วคือตื่นในธรรมรู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมและนำสิ่งที่รู้แจ้งเห็นแจ้งนั้นมาสอนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้เบิกบานคือเพราะไม่เป็นทาสของตัณหาพระทัยจิตใจของพระองค์พ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นพระองค์จะตื่นอยู่ก็เป็นสุขหลับอยู่ก็เป็นสุขไม่เศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงภควาเป็นผู้ที่มีโชคคือหมายความว่าทรงปรารถนาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารที่จะออกบวชและเมื่อออกบวชแล้วปรารถนาโพธิญาณจนได้สำเร็จมรรคผลด้วยพระปัญญาอันยิ่งอีกประการหนึ่งที่พระองค์ทรงทำลายอาสวะกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปและทรงสั่งสอนให้พระสงฆ์สาวกตลอดจนพุทธบริษัทรู้จักแก้ไขกิเลสอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของบุคคลนั้นให้หมดสิ้นไปด้วยความเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงชื่อว่าภควาหรือผู้ที่มีโชคหรือผู้ที่สามารถที่จะทำลายอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สูญสิ้นไปได้นี่กล่าวโดยความที่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเราเจริญพุทธานุสติจะนึกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เห็นพุทโธก็ได้หรือโอปันิโกหรือสุขโตเสด็จไปดีแล้วก็ได้โดยนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นไว้เป็นอารมณ์จนฝ่าจิตจะเกิดปิติเกิดความสงบถ้าจิตเกิดปิติเกิดความสงบความสงบก็เกิดขึ้นความสงบที่เกิดนั้นส่วนใหญ่ขั้นแรกมักจะเป็นคณิกะสมาธิและฝึกฝนให้ชำนาญก็จะมีความเป็นสมาธิที่กำลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้นนี่กล่าวถึงพุทธานุสติเป็นโดยสังเขปพอเป็นแนวทางแห่งความสรุปส่วนธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างต้นๆอย่างน้อยก็รู้ว่าพระธรรมนำผู้ปฏิบัติให้เป็นพระธรรมผู้ใดนำพระธรรมไปปฏิบัติผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์หรือถึงความดีพระธรรมบุคคลใดนำไปปฏิบัติธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัตินั้นให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ตกไปในชั่วที่เรียกว่าให้คนเป็นคนดีนั้นคือเป็นคนดีสามัญในเบื้องต้นมีศีลมีธรรมมีกัลยาณธรรมเป็นคนดีในท่ามกลางคือเจริญจิตภาวนาสมาธิภาวนาฌานภาวนาเหล่านี้เป็นต้นเป็นคนดีอย่างสูงสุดคือเป็นผู้เจริญปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นคนดีในระดับที่ตัดอาสวะกิเลสขาดได้รวมเรียกเหล่านี้ว่าคนดีทั้งสิ้นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนผู้นำไปถือไปปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมได้รับผลตามควรในลักษณะทั้งสามดังกล่าวมาส่วนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือกุลบุตรของชาวบ้านที่ได้ฟังธรรมแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จนได้บรรลุมรรคผลอริยมรรคอริยผลได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นต้นเป็นจำนวนมากด้วยอาศัยพระสงฆ์ผู้รู้ผู้เบิกบานเช่นนี้และพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้มีคุณธรรมสูงเช่นนั้นแล้วท่านก็ช่วยพระศาสดาสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีหรือให้การปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาวิปัสสนาภาวนาช่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าและเสริมต่อคุณงามความดี
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นิพพานดับขันไปแล้วให้คำสอนของพระองค์ที่เคยตรัสไว้เมื่อยังมีพระชนชีพอยู่นำมาสั่งนำมาสอนนำมาแนะนำนำมาเป็นข้อปฏิบัติยังอยู่ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะอาศัยพระสงฆ์ที่บวชเข้าไปแล้วได้บวชไปแล้วตั้งใจศึกษาเรียนดีปฏิบัติดีอยู่ต่อๆไปเป็นครูอาจารย์บ้างสืบต่อกันอยู่อย่างนี้เสมอลาสิกขาไปบ้างตายไปบ้างแต่ก็มีผู้สืบต่ออยู่เสมอพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นามว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สามีจิตปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระศาสดาเพื่อความพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระองค์ดังนี้เป็นต้นพระสงฆ์สาวกจึงมีบทบาทในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะท่านได้เราเรียนศึกษาจบพระธรรมวินัยตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็นำสิ่งที่สอนนั้นมาสอนพุทธบริษัทสืบต่อไปจนเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นก็เพราะอาศัยฟังธรรมจากพระสงฆ์บุคคลรู้จักเรื่องราวของพระธรรมศึกษาธรรมก็เพราะอาศัยพระสงฆ์บุคคลที่สามารถตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีถ้าเป็นคฤหัสถ์เว้นจากความชั่วทำความดีก็เพราะได้ฟังธรรมแล้วจากพระสงฆ์ตลอดจนบรรลุมรรคผลนิพพานบวชอยู่เป็นเถรานุเถระในพระศาสนาช่วยกันสั่งสอนต่อไปก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ในเป็นผู้ใหญ่สืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์มีอยู่ในโลกจึงช่วยสั่งสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมวินัยธรรมวินัยนั้นเป็นประดุจเทียนวิเศษสว่างสวยอยู่สองดวงคือธรรมดวงหนึ่งวินัยดวงหนึ่งธรรมวินัยทั้งสองดวงนั้นจุดไม่มีหมดก็เพราะพระสงฆ์คอยต่อคอยเติมติดต่อไว้และพระสงฆ์เป็นผู้ไม่ดับเทียนทั้งสองเล่มนั้นเพื่อให้เกิดสว่างสวัยอยู่กับพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอนี่เป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นอาหุเนโยผู้ควรต้อนรับอาหุเนโยผู้ควรต้อนรับทักขิเนโยผู้ควรถวายพระทักขิณาทานอัญชลีกนโยผู้ควรได้กราบได้ควรกับการยกมือไหว้ปุญญเขตังโรกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุญญเขตอันยิ่งใหญ่เป็นทักขิณาบอกบุคคลเบื้องขวาคือหมายความว่าเรื่องบำเพ็ญบุญเรื่องถวายบุญต่างๆกับบุคคลทั่วไปในโลกนั้นพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ควรรับทักขิณาทานมากกว่าคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเพราะผู้ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยมรรคด้วยผลตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเพราะฉะนั้นธรรมานุสติสังขานุสติจึงเป็นธรรมที่ควรระลึกเพื่ออบรมจิตใจของตนเองทำให้เกิดความตั้งมั่นได้ศีลานุสติในข้อต่อไปข้อที่4การระลึกถึงศีลจะทำให้เรามีศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่ขาดและเป็นเหตุให้มีความปิติความอิ่มใจได้เจริญสมาธิที่ง่ายต่อไปจาคานุสติระลึกถึงทานที่บริจาคแล้วว่ามีคุณมีประโยชน์ที่จะยังบุคคลผู้ได้รับทานไปแล้วสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยพร้อมทั้งมีความอุ่นใจมั่นใจอิ่มใจว่าเราบริจาคไปแล้วเป็นบุญเกิดขึ้นกับเราบุญที่เกิดขึ้นจากการบริจาคนั้นเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลใดได้มาเพ็ญไว้แล้วบุญก็เกิดขึ้นกับผู้นั้นบุญเป็นทิพย์เป็นของวิเศษเป็นของดีและเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ใครก็ตามอยากได้บุญจะไปขโมยบุญของคนอื่นที่เขาทำแล้วจะไปโกงบุญของคนอื่นก็ทำแล้วทำไม่ได้โกงไม่ได้ขโมยไม่ได้บุญเป็นของเฉพาะตัวที่ได้บุคคลไปแล้วด้วยการจาคะด้วยบริจาคหรือด้วยการรักษาศีลก็ตามจึงจัดว่าเป็นอนุสติด้วยเทวตานุสติระลึกถึงธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วทำให้เป็นคนดี
ในชาตินี้และเมื่อร่วงรับไปแล้วพลังบุญนั้นก็ให้เกิดเป็นภูมิก็ให้เกิดเป็นเทพยดาในชั้นสูงสืบต่อไปมรณานุสติระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนเป็นกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านให้เกิดความสงบได้ง่ายเพราะเป็นเครื่องตัดอารมณ์ต่างๆที่วุ่นวายเสียเมื่อบุคคลมาระลึกถึงความตายแล้วก็หมายความทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทิ้งหมดต้องปล่อยวางหมดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเอาอะไรก็เอาไปไม่ได้แม้เรายังไม่ตายจะนึกถึงความตายก็จะทำให้คิดชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของเราปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเสียได้เช่นกำลังจะโกรธก็บรรเทาโกรธหรือหายโกรธเวลาหลงก็บรรเทาหลงหรือหายหลงได้เมื่อระลึกถึงความตายอาจจะมีแก่ตนคนผู้รู้ว่าเวลาวันไหนเวลาเท่าไรจะตายได้ถ้าหากว่ารู้ได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนนั้นถ้าไม่ประมาทคือประกอบสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นทานศีลภาวนาอันเป็นธรรมที่ให้เกิดบุญเสียได้ก่อนที่จะหมดโอกาสทำเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตายอาจจะมีแก่ตนจึงเป็นอนุสติด้วยได้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่นำมาภาวนามุ่งให้จิตสงบมุ่งให้จิตปราศจากนิวรณ์ก็ยิ่งเป็นคุณธรรมสูงขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดปัญญากายคตาสติระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังที่เป็นไปในกายของตัวเราเองเป็นเครื่องหมายแห่งความบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนแต่ละคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ก็มาจากเด็กมาจากทารกแล้วก็หมุนเวียนเป็นไปอย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่มีใครพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ความตายเป็นที่เครื่องหมายที่อันสุดท้ายของชีวิตทุกคนเกิดมาแล้วจะมีความเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดไม่พ้นจะร่วมความตายไปได้นึกถึงความตายบ่อยๆทำให้ตัดอารมณ์ต่างๆที่อารมณ์มาเป็นอกุศลเบาบางลงไปไม่ว่าโลภะไม่ว่าโทสะไม่ว่าโมหะและเป็นทางที่จะทำให้จิตใจของเราเกิดไม่ตันในบางครั้งบางคราวเราเกิดอุปสรรคเราคิดไม่ออกเรานึกถึงมรณสติอันจะมีความตายแก่ตนก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ความมัวเมาต่างๆเกิดมีขึ้นหรือความท้อโศกระดับประการใดก็ตาม อานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติธรรมเพื่อทำสมาธิโดยตรงเพื่อกำหนดให้รู้จิตของเราเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดีหรือการกำหนดจิตให้สงบด้วยอาการอาศัยลมอาศัยการพิจารณาจากลมต่างๆก็ดีก็จะทำให้จิตของเราเกิดความมั่นคงและสม่ำเสมอเป็นสมาธิภาวนาขึ้นได้สมาธิภาวนาอันใดที่เกิดขึ้นแล้วในจิตจะเป็นธรรมพิเศษที่จะให้เกิดปัญญาความรอบรู้ความดีอันใดยังไม่เกิดถ้าจิตสงบแล้วสิ่งดีๆต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาตามอาการของจิตเพราะจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสจึงควรอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความสงบไว้บ่อยๆไว้มากๆไว้อย่างเป็นนิจเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพระสุภูติเป็นน้องของอนาถปิณฑิกะคหบดีเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านมีเมตท่านเจริญเมตตาฌานและได้เมตตาฌานอย่างชำนาญเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านจะเข้าสมาบัติฌานเมตตาไปบิณฑบาตต่อชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านในกุศลมากขึ้นคือเป็นปฏิฆาหกที่บริสุทธิ์เป็นปริคาหกที่กำลังดำเนินจิตอยู่ในทางผ่องแผ้วจะทำให้ทานของชาวบ้านที่ตักบาตรนั้นมีผลกุศลผลแรงยิ่งขึ้นท่านได้มีเมตตาดังนี้เป็นต้น
โดยโปรดให้ชาวบ้านในผลประโยชน์ด้วยการเจริญภาวนาของท่านอยู่อีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นอานาปานสติกำหนดลมหายใจเขาออกเป็นทางที่จะทำให้จิตใจผ่องแผ้วและเป็นสมาธิและเป็นฌานสมาธิกับฌานสงบปราบนิวรณ์ทั้ง5ให้ราบคาบได้เหมือนกันแต่มีลักษณะต่างกันสมาธิมีสติพิจารณาฌานมีสติกำหนดรู้และเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ในขอบเขตอันเดียวไม่ให้ไปไหนแต่สมาธิมีสติพิจารณาอยู่เมื่อสติพิจารณาอยู่จิตสงบขึ้นเป็นสมาธิกรรมฐานหรือสมาธิภาวนาถ้าเพ่งจนสงบเป็นหนึ่งมีวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาเป็นอารมณ์รวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเป็นฌานทั้งฌานและสมาธิผู้ที่ชำนาญทั้งสองประการแล้วสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้เช่นออกจากสมาธิแล้วเพ่งไว้จุดเดียวเข้าฌานได้ออกจากฌานแล้วพิจารณาธรรมที่ให้บุคคลถึงซึ่งฌานหรือสมาธินั้นเป็นสมาธิได้ธรรมทั้งสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าถือเป็นวิหารธรรมพระทัยของพระองค์ไม่ตกต่ำไปฝั่งนี้มีอยู่กับพื้นฐานของสมาธิของฌานเป็นนิจพระอรหันต์ทั่วๆไปก็มักจะในอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นอนาปานสติจึงเป็นอารมณ์ที่ควรแก่การพิจารณาให้เกิดสมาธิได้ง่ายและรู้จักดัดแปลงแก้ไขได้หลายอย่างสำหรับอนาปานสติสิบอุปสมานุสติคือนึกถึงอารมณ์ของธรรมคือนิพพานที่จิตพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงจะทำให้เกิดความสดชื่นเบิกบานเหมือนนักศึกษานักเรียนนึกถึงเมื่อเราจบปริญญาตามที่จะได้ดังประสงค์แล้วทำให้จิตใจขมีขมันเอาจิตใจเอาใจใส่เข้มแข็งอดทนมากยิ่งขึ้นและเมื่อถึงตรงนั้นแล้วจบแล้วก็จะมีแต่ใจเบิกบานผู้ที่เจริญอุปมานุสติก็เช่นเดียวกันจะทำให้มีจิตใจเข้มแข็งขมิขมันในการปฏิบัติธรรมนั้นให้มากยิ่งขึ้นให้ละเอียดอ้อมากยิ่งขึ้นจนเห็นธรรมนั้นรู้ธรรมนั้นดังนี้โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนิพพานเป็นไปเพื่อการสิ้นไปแห่งกิเลสธรรมทั้ง10ประการนี้จึงแนวแต่แนวทางปฏิบัติทีนี้เรามานึกถึงนิวรณ์ทั้ง5กามฉันท์พยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาทั้ง5ประการนี้เป็นเครื่องอุปสรรคของจิตไม่ให้จิตสงบแต่อนุสติทั้ง10เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ทั้ง5เพราะเป็นเหตุให้จิตสงบพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติตลอดจนอุปัฏฐมานุสติเป็นอารมณ์ให้เกิดสมาธิเพื่อปราบถีนมิทะโดยตรงส่วนกายคตาสติเป็นอารมณ์เพื่อปราบกามฉันส่วนอานาปานสติได้หลายหลายอย่างของปราบปรามคือนิวรณ์พยาบาทก็ได้และอื่นๆอีกก็ได้อุทธัจจกุกุจจะก็ได้วิจิกิจฉาก็ได้เพราะอารมณ์ของอนาปานสติเป็นเหตุให้เกิดมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนกรรมฐานที่ทั่วๆไปดังได้กล่าวมาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าธรรมนี้เป็นเครื่องคู่ปรับกับนิวรณ์ข้อนั้นข้อนี้ก็คือหมายความว่าเป็นประดุจยานั่นเองที่ในแพทย์ผู้ชำนาญเขามียาหลายขนานแม้จะแก้โรคต่างๆกันโรคบางอย่างมียาทั้งหลายหลายตัวเพื่อเมื่อแก้ขนานนี้ไม่ถูกก็แก้ด้วยขนานนั้นขนานนี้
ผู้ที่เจริญคณิกะสมาธิเจริญสมาธิแม้คณิกะสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นโดยการเจริญพุทธานุสติก็แก้ไขไปเป็นธรรมานุสติบ้างสังฆานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติบ้างหรืออุปัฏฐานุสติบ้างผู้ที่มีราคะจริตชอบสวยชอบงามจึงควรเจริญกายคตาสติและผู้ที่ประมาทในชีวิตของตนควรเจริญมรณสติให้เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งหมดนั้นอีกประการหนึ่งกรรมฐานทั้ง10ข้อทั้งหมดนั้นถ้าวันใดอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปไม่สงบต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเรานั้นไปทางไหนเราจะใช้อนุสติข้อไหนเข้ามาข่มให้สงบให้ราบคาบไปก่อนจึงใช้กรรมฐานหลักการมาเพ่งกรรมฐานภาวนาต้องมีคำภาวนาหลักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอย่าพุทโธก็ได้มรณังมรณสติก็ได้อะไรก็ได้แต่เป็นหลักอันอย่างหนึ่งที่ถูกกับจริตของตนว่าง่ายแต่ในขณะบางขณะเมื่ออารมณ์มันต่างไปจากนั้นก็ต้องเปรียบเทียบดูว่าควรแก่ใช้อนุสติข้อไหนมาปราบปรามอารมณ์ชนิดนี้ให้เบาบางและหมดไปแท้ที่จริงการทำกรรมฐานที่ท่านสอนว่าทำใจของตนเองให้ผ่องแผ้วเพื่อให้จิตเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางสม่ำเสมอแล้วนิวรณ์ทุกข้อเกิดไม่ได้เพราะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับราคะโทสะโมหะหรือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเพียงแต่รักษาประคองเสริมสร้างฐานท้องจิตให้มันคงให้เป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนิวรณ์ในข้อใดข้อหนึ่งเป็นกลางอย่างสม่ำเสมอนิวรณ์เหล่านั้นต้องดับไปสมาธิย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังจิตใจของตนเองให้เป็นกลางถ้าหากว่าจิตใจแน่วแน่ก็เป็นถึงอัปปนาสมาธิหรือลองลงมาก็เป็นอุปจารสมาธิหรืออย่างต่ำๆก็คือคณิกะสมาธิจะเป็นพวกช่วงขั้วขณะช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามยังแสงสว่างยังความสงบยังปิติที่ไม่เคยเกิดให้เกิดมีขึ้นกับจิตของตนจะได้เห็นอัตเห็นธรรมในการเจริญสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นธรรมติประการจึงเป็นไปเพื่อทำลายนิวรณ์แต่เราต้องหยิบยกมาปฏิบัติให้ถูกต้องกับจิตของเรากับอารมณ์ของเราว่าอะไรเกิดขึ้นก็ควรหยิบธรรมที่จะควรปราบปรามข้อนั้นให้สงบให้สงบลดน้อยเบาบางลงไปถ้าหากว่าธรรมเหล่านั้นไม่มาตรงกันการใช้ธรรมไม่ตรงกันการที่จะทำให้จิตใจที่ถูกกิเลสมาครอบงำมันก็ไม่สามารถจะทำได้เหมือนผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใช้ยายังไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถจะระงับโรคได้ฉันใดธรรมเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ที่รู้จักการศึกษาในความเป็นไปของหลักธรรมเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในการปฏิบัติจะได้เวลาไปอยู่ตามมาพังอะไรอารมณ์อะไรที่ไม่เกิดกับเราควรแก้ด้วยในข้อไหนมีคนมาเคยถามมาบอกบ่อยๆว่าเวลาอยู่กับวัดภาวนาดีภาวนาสงบได้ง่ายแต่ไปบ้านแล้วภาวนายากภาวนาไม่ค่อยสงบพึงใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าจิตของเราเข้าไปจับอะไรในบ้านไปจับงานในบ้านจับห่วงลูกห่วงหลานในบ้านหรือจับอะไรอะไรความกังวลอะไรต้องมีอะไรอย่างหนึ่งจึงไม่สงบเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าจิตของเราเป็นอะไรพึงหาอนุสติข้อไหนไปแก้หาแก้ให้ถูกต้องอันนี้เป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติควรศึกษาให้รู้ดังนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่ไปพึงตั้งใจปล่อยวางอารมณ์ต่างๆทั้งปวงทำใจให้เป็นกลางแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆนึกไปจนจิตของเราสบายขึ้นเห็นว่าจะเกิดปิติหรือมีปิติได้ยิ่งดีเพราะปิติเมื่อเกิดขึ้นแก้ถีนมิทะได้อย่างดีแล้วก็เหลือไว้แต่เพียงอย่างเดียวคือพุทโธเป็นต้นหรือจะกำหนดลมหายใจเขาออกหรือจะกำหนดมรณะความตายต่างๆนานาประการ
ที่จิตของเราจะต้องการแก้ให้หายก็แล้วแต่วาระของแต่ละจิตอย่างไรก็ดีตอนนี้ไปพึงตั้งหน้าตั้งใจทำความภาคเพียรเจริญจิตภาวนาให้เหมาะสมกับจริตให้เหมาะสมกับกิเลสตัดให้กิเลสต่างๆให้ลดน้อยลงและก็เหลือไว้แต่กรรมฐานที่เป็นหลักพึงตั้งใจเจริญภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป